here I'm pleased I really dig your company Your style, your smile Your peace mentality Lord, have mercy on me สวัสดีค่ะพี่ชื่ออรทัยศรีนจุติค่ะเป็นกรรมการบริหารในบริษัทกาแฟของทะลุชุมพรค่ะสวัสดีครับผมสาธิตสุทธรังสีกรรมการบริหารฝ่ายการตลาดบจก.ของทะลุชุมพรครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่ว่า เป็นธุรกิจแบบระบบครอบครัวค่ะทางบ้านนะคะเป็นเกี่ยวกับทำเกษตรกรพวกปาล์มพวกยางพาราพวกกาแฟพวกโกโก้มีอยู่ระยะหนึ่งที่ว่ากาแฟเป็นราคาตกต่ำเราก็กำลังมองหาธุรกิจอยู่ว่าเราจะทำอะไรดีเราก็มาคิดถึงว่าเราต้องเพิ่มมูลค่าของเมล็ดกาแฟดูพร้อมกับกระแสที่ว่าเขานิยมบริโภคกาแฟเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยไปปรึกษาคุณลุงที่นับถือกันว่าถ้าเกิดเราจะเอาแปรรูปเมล็ดกาแฟขึ้นมาเนี่ยคุณลุงจะช่วยแนะนำได้ไหมคุณลุงเขาก็เลยแนะนำเกี่ยวกับความรู้ที่ว่าเราจะการคั่วการเลือกคุณภาพเม็ดกาแฟส่วนตัวเราเนี่ยมาหาสูตรที่ว่าชงให้มันลงตัวในแบบเป็นแบบไทยๆนะคะเมื่อเราคั่วได้กาแฟที่ดีมาพร้อมกับสูตรชงแบบคนไทยทำให้รสชาติกลมกล่อมอร่อยแล้วก็เราก็ออกขายตามตลาดโอท็อปตามฮานโอท็อปเรายังไม่ได้เข้าในห้างหรือว่าทำเป็นร้านใหญ่ๆนะคะเราก็ออกตามฮานออกตามงานแล้วกระแสตอบรับกาแฟของทะลุเนี่ยดีขึ้นพอดีขึ้นเราก็เริ่มหาทำเลแรกของเราเนี่ยเรามาได้พื้นที่ในตึกออซีซั่นนะคะตรงถนนวิทยุตรงนี้ผลตอบรับคือตอนนั้นพี่บริหารการจัดการเองทั้งหมดผลตอบรับดีมากแล้วก็ลูกค้าเขาก็มาถามแบบว่าขายเม็ดกาแฟไหมขายสูตรไหมขายแฟรนไชส์ไหมพี่ถึงพยายามไปศึกษาเรื่องระบบแฟรนไชส์กับกระทรวงพาณิชย์ค่ะพอเราศึกษาทั้งระบบหมดเราก็เริ่มที่จะวางแผนในการตั้งองค์กรเพื่อขยายตลาดนั่นคือจุดเริ่มต้นของบริษัทกาแฟของทะลุชุมพรค่ะกาแฟของพี่เนี่ยมันจะเป็นพันโรบัสต้าซึ่งมันจะปลูกได้จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดระนองจังหวัดชุมพรแล้วก็ที่จังหวัดชุมพรน่ะมันจะมีท้องถิ่นนึงอ่ะชื่อว่าตำบลของทะลุชุมพรซึ่งสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,200 ฟุตกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุดคือสูงกว่าน้ำทะเล 1,200 ฟุตค่ะจะมีคุณภาพดีกว่าที่ว่าปลูกในพื้นที่ราบลุ่มนะคะแล้วก็เราพอเป็นสายพันธุ์ที่ดีแล้วเด่นเราก็ดึงชื่อของท้องถิ่นมาตั้งเป็นกาแฟเขาทะลุชุมพรซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั่นคือชื่อที่มาที่ไปที่พี่เอามาตั้งอะค่ะสมัยนี้โดยปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของชีวิตของคนไทยมันจะเปลี่ยนไปนะครับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปการดื่มกาแฟการอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นสินค้ารสนิยมไปเสียแล้วเราเลยปรับปรุงรสชาติของเราแล้วก็ราคาแล้วก็คุณภาพให้เทียบเท่ากับสากลเราพยายามจะพูดง่ายคือเป็นกาแฟของคนไทยสายพันธุ์ไทยคนไทยทุกคนสามารถดื่มได้โดยไม่ต้องว่าไปเอาไม่ต้องไปอ้างอิงหรือไปแข่งกับแบรนด์ต่างๆเราพยายามแข่งกับตัวเองเพื่อจะชูโปรดักต์ของเราขึ้นมาณจุดนี้ครับกลุ่มลูกค้าของเราอ่ะก็คือพนักงานออฟฟิศนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปผลตอบรับก็คือสมมติเหมือนกับน้องเดินเข้ามา1คนถูกต้องไหมครับเมื่อน้องเดินเข้ามาแล้วปั๊บแทนที่ครั้งต่อไปน้องจะมาคนเดียวน้องไม่ได้มาคนเดียวแล้วน้องจะมาเพิ่มเป็น2เป็น3เมนูของเรามีหลากหลายนะคะเป็นเมนูที่ผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กก็ทานได้นะคะเราจะมีทั้งกาแฟพวกชาพวกนมสดพวกน้ำสมูทตี้นะคะ
แต่ว่าที่นิยมกันมากก็จะเป็นกาแฟนะคะสูตรเอสเพรสโซของเราเนี่ยจะเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยจริงๆค่ะเป็นกาแฟที่ได้ทั้งความเข้มและความหอมและรสชาติหวานมันค่ะเป็นเมนูที่ชูโรงอยู่ตอนนี้นะคะเราจะไม่มองคนอื่นเพราะว่าคู่แข่งจะเยอะมากเราจะมองที่ตัวเราเราจะแข่งกับที่ตัวเราดีกว่านะคะการแข่งของพี่คือแข่งการคัดเลือกเมล็ดกาแฟวัตถุดิบต่างๆแข่งการบริการแข่งตรงความยุติธรรมของราคาเมื่อกาแฟไทยเราไม่ต้องเสียภาษีเข้ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วทุกอย่างเราใช้วัตถุดิบในเมืองไทยเราไม่ต้องไปแบบมุ่งสร้างแบรนด์ใหญ่เพื่อเสียค่าโฆษณาหรือค่าแบรนด์นะแล้วเราต้องมาชาร์จลูกค้าในราคาแพงนะคะทำให้เราสามารถอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องมองคู่แข่งคนอื่นเลยค่ะเราแข่งกับตัวเราระบบของเราทั้งด้านคุณภาพของเมล็ดกาแฟนะคะแล้วราคาการขนส่งทำให้ต้นทุนเรานี่ต่ำกว่ากาแฟต่างประเทศแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์คนไทยไม่ใช่แบรนด์ฝรั่งไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อแฟรนไชส์แบบแพงๆมาทำให้ลูกค้าแฟรนไชส์ซีเราที่รับไปขายเขาก็สามารถขายลูกค้าในระดับฐานะปานกลางจนระดับสูงได้เพราะถ้าแบรนด์ที่ว่าสร้างแบบราคาแพงเราจะเน้นขายเฉพาะลูกค้าที่ว่ามีรายได้สูงใช่ไหมคะของเรานี่ลูกค้ามีรายได้ระดับไหนเราก็สามารถทานของเราได้หมดเลยค่ะแฟรนไชส์ซีของเราผลตอบรับมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจในครอบครัวที่เขาเป็นเขาเรียกภาคภูมิใจมากๆเพราะมันสามารถที่ส่งต่อกันได้เนื่องจากว่าลิขสิทธิ์ของเราอ่ะเราขายแล้วขายเลยเราจะไม่มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์แก้วเปอร์เซ็นต์รายปีรายเดือนเราจะไม่คิดตรงนั้นต่อลูกค้าแล้วธุรกิจตรงนี้คุณสามารถต่อยอดหรือสืบต่อได้เลยแล้วเราก็ไม่มีการบังคับด้วยนะว่าของเรานะต้องเป็นกาแฟอย่างเดียวนะอย่างเงี้ยตราบใดที่ว่าคุณมีช่องทางเช่นเนี่ยเหมือนในร้านเนี่ย เราจะมีขนมกี้มีอาหารเช้าอะไรมาเสริมเนี่ยเราก็ยินดีเราพร้อมสนับสนุนเพราะเราคิดว่าถ้าหากว่าแฟรนไชส์ซีของเราอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้อุปสรรคและปัญหามันมีทุกธุรกิจนะครับสำหรับการเริ่มต้นสำหรับการก้าวเดินครั้งแรกแต่เราก็อาศัยที่ว่าช้าๆแต่มั่นคงเราพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างไม่ว่าคอมเพนของลูกค้าหรือการเขาเรียกอะไรคอมเมนต์ต่างๆเพราะการเริ่มต้นครั้งแรกทุกคนมันจะเจ็บปวดกันหมดถูกต้องไหมฮะมีท้อมั่งแต่ไม่ถอยก็เลยฟันฝ่าทุกอย่างจนมาถึงได้ถึงทุกวันนี้หลักๆเลยนะครับผมก็ยึดตามรอยของพ่อหลวงของเราตามรอยพระราชดำรัสอยู่อย่างพอเพียงคือคำว่าพอเพียงนี้มันไม่ใช่ว่าหยุดแค่นี้หรือไม่ใช่หมายถึงคำว่าสันโดษหรือว่าโดดเดี่ยวนะคำว่าพอเพียงคือการรู้จักพอประมาณของตัวเองก็ธุรกิจของเราอ่ะมันเริ่มต้นจากเล็กๆก็ต้องไปแบบเล็กๆคืออยากจะสร้างฐานให้มันมั่นคงแล้วค่อยต่อยอดไปจนถึงจุดสูงสุดนะครับเราเริ่มธุรกิจแบบระบบครอบครัวคือการใช้ทุนที่น้อยที่สุดนะคะเพราะตอนนั้นเงินเราก็ไม่ค่อยจะมีเมื่อเราค่อยๆทำให้ธุรกิจเรามั่นคงขึ้นมาเราก็มองคนอื่นที่เป็นลูกค้าแฟรนไชส์เราด้วยไม่ใช่เราจะมองเขามีเงินทุกคนเราจะมองเขาว่าเอ้ยคนนี้เขาอยากทำธุรกิจนะแต่เงินทุนเขามีแค่นี้ซึ่งต่ำกว่าไอ้ชุดแฟรนไชส์ที่เราจะทำให้จะจัดให้อีกอ่ะเราก็จะมานั่งคุยกับลูกค้าว่าเอาอย่างนี้ไหมทำยังไงที่คุณจะเปิดร้านได้โดยใช้เงินทุนน้อยที่สุดเดี๋ยวพี่ก็จะจัดการให้เราต้องการให้คุณมีอาชีพที่ถาวรและมั่นคงซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะสำหรับตัวพี่กุ้งจากแฟรนไชส์ที่เขาเปิดอยู่แค่1สาขาเขาขยายเป็น2สาขา2สาขาเขายังบอกเพื่อนของเขาอีกบอกลูกค้าของเขาอีกพี่กุ้งจะได้ลูกค้าจากตรงนี้มากนั่นคือความจริงใจที่พี่กุ้งให้กับลูกค้าคือผลตอบรับลูกค้าก็จะจริงใจกับเราด้วยแล้วเขาก็จะเหมือนขยายการตลาดไปโดยอัตโนมัติคือเขาจะแนะนำคนอื่นให้ต่อกัน